โยกอนิจิวะสวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำอนิเมะคลายเครียดก่อนสอบกันนิดหน่อยนะครับผมก็ใกล้เข้าใกล้วันสอบเข้ามาทุกทีแล้วครับแล้วก็ใกล้วันปิดเทอมด้วยแต่จะปิดแค่2อาทิตย์ปิดทำไมวะจริงๆเนาะน่าจะปิดสักเดือน2เดือนไปเลยไม่ก็ปิดไปเป็นปีไม่ก็ไม่ต้องไปโรงเรียน ไม่ใช่ละไม่ใช่ละก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำอนิเมะแนวฮาๆตลกๆคอมเมดี้นะครับผมชื่อเรื่องก็จะมีว่าแกลนบูกวนป่วนชวนบุ๋งๆนะครับชื่อเรื่องก็จะประมาณว่าคิตาฮาระเฟรชชี่ปีหนึ่งผู้วาดฝันชีวิตใหม่ในมหาลัยเอาไว้อย่างสวยหรูตามภาษาเด็กหนุ่มเขาได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านญาติณบ้านติดชายทะเลและมาเข้ามหาลัยที่ตั้งใจเอาไว้นะครับแต่ถ้าว่าฝันของเขากลับต้องสะดุดเมื่อสิ่งที่รอเขาอยู่คือเหล่ารุ่นพี่ชายชะกันสุดเถื่อนที่บริหารตับด้วยแอลกอฮอล์อย่างเป็นนิดแต่สิ่งที่เขาได้รับตอบแทนคืนมาคือนอกจากจะเป็นการได้อยู่กับญาติคนสวยแล้วยังมีของขวัญจากท้องทะเลที่ไม่อาจหาได้เปรียบได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันจะโฟกัสไปที่ความตลกความคอมเมดี้ของในเกาะมากกว่านะครับในเกาะในเรื่องของผู้คนเรื่องของหมู่บ้านในอันนั้นนะครับเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนมากกว่านะครับผมส่วนฉากบางหลังของเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับชุมนุมของมหาลัยนะครับก็คือพวกชุมนุมดำน้ำครับซึ่งดำน้ำในที่นี้ก็คือพวกดำน้ำไปหาส่องปะการังไปหาส่องนู่นนี่ดำใต้ทะเลนั่นแหละนะครับก็บอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับมันสนุกจริงๆนะครับมันฮามันตลกมากเลยนะครับแล้วเพลงเรื่องนี้ก็เพราะด้วยนะครับซึ่งผมชอบตรงที่ผมชอบที่สุดในเรื่องก็คือความตลกนะครับความฮาเนี่ยมันทำได้ดีเลยอ่ะคุณเพื่อนๆเคยดูเรื่องไอ้วันๆของพวกผมก็งี้แหละป่ะนั่นแหละมันฮาๆเท่ากันเลยนะถ้ามีภาคไทยผมว่าแล้วก็เอาไอ้นักพากย์ที่ในวันๆของพวกผมเนี่ยมาพากย์อันนี้ก็น่าจะฮาเหมือนกันเลยนะครับคือผมชอบมุกที่มันเล่นกันแล้วก็แบบความแบบ18บวกคือแบบมันสนุกจริงเว้ยต้องไปหาดูนะสำหรับเรื่องแกนบูนครับคือใครที่อยากอ่านหนังสือเครียดๆเรื่องสอบอยู่เนี่ยก็มาดูอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยรับรองผ่อนคลายแน่นอนครับคือแล้วมันจะมีอีกเรื่องนึงครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ3สาวนะครับผมที่มันอยู่ในรั้วมอปลายนะครับ3สาวที่มันแบบอีกคนนึงจะเป็นลูกครึ่งอ่ะลูกครึ่งญี่ปุ่นอ่ะส่วนอีกคนนึงจะเป็นผมสั้นเป็นเด็กใส่แว่นเป็นหัวหน้าห้องนะครับส่วนอีกคนจะเป็นคนตบมุขฮาน่ะผมจำชื่อเรื่องไม่ได้นะครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง3คนแล้วมันก็เล่นมุกกันสนุกมากเลยนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าให้เลือกเรื่องนึงเรื่องที่ตลกที่สุดนะครับผมเลือกไม่ได้จริงครับอนิเมะมันก็มีรสชาติของมันเองนะครับมีสไตล์การเล่าเรื่องมีความตลกในตัวมันเองแต่ละบริษัทนะครับผมผมไม่สามารถเทียบได้จริงๆว่าเรื่องไหนสนุกกว่าครับก็ไปหาดูกันเอาเองแล้วกันสำหรับเรื่องแกลนบูนะครับก็หาได้ทั่วไปเลย Netflix ไม่มีฟิกเซอร์ไม่มีก็ไปหาดูตามเว็บเถื่อนเลย จริงๆนะครับดูตามเว็บเถื่อนเลยก็ได้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมาแนะนำเรื่องแกลนบูเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมก่อนสอบเนี่ยหาอนิเมะคลายเครียดดูสักเรื่องก้อนเรื่องนี้เป็นตอบโจทย์เลยนะครับตอบโจทย์สำหรับอนิเมะแนวฮาที่จะคลายเครียดเลยนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบีครับ